สปท.ให้การช่วยเหลือครูศึกษาพิเศษเสียชีวิตหลังปกป้องสิทธิ์ดร.อมพรพินสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้บริหารสปท.ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือครูต่ายและครอบครัวจากกรณีความสูญเสียนางสาวกาญจนีใจชื้นหรือครูต่ายครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอดที่ได้วิ่งไปปกป้องนักเรียนออทิสติกของศูนย์การเรียนซึ่งวิ่งออกจากโรงเรียนจะไปหาผู้ปกครองเป็นเหตุให้ครูต่ายถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่9เมษายน2565และได้เสียชีวิตในวันที่13เมษายน2565ทั้งนี้สามารถร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือครอบครัวของครูต่ายได้ที่บัญชีส่วนกลางธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี10604331689นิกรคำมูลหรือบัญชีศูนย์ตากธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9650033947นางสาวจันจิราเอื้องอ้ายซึ่งญาติได้รับศพของครูต่ายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดไทยวัฒนารามตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565ในเวลา15นาฬิกานอกจากนี้นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการครูสภาเรียกร้องให้ออกประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินางสาวกาญจนีใจชื้นหรือครูต่ายครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอดที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยแท้รักห่วงใยนักเรียนเหมือนลูกของตนเองและต้องเสียชีวิตเนื่องจากปกป้องชีวิตนักเรียนถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในทางวิชาชีพครูสมควรที่จะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณและให้ความช่วยเหลือครอบครัวของคุณครูท่านนี้อย่างสมเกียรติต่อไป